รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะทำส้มเราอยากที่จะเปิดโปงว่าความส้มมันอร่อยขนาดไหนเฮ้ยโหทำเป็นเล่นไปนะดรอปกว่าซอสส้มเรานิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตะนะครับศึกครัวเดียวกันวัตถุดิบหลักจากเบื้องบนของเราสองคนวันนี้ส้มส้มเลยเหรอฮะแหมเทดี้ก็คิดถูกส้มเลยเหรอฮะเรื่องมาตัดสินกันดีกว่าว่าใครจะทำก่อนทำหลังแล้วเมนูของใครเป็นเมนูอะไรมาเอ้าหนึ่งสองสามอ่ะพูดมาเทดี้พูดก่อนก็ได้เทดี้แพ้เทดี้แพ้เทดี้แพ้ของผมนะฮะจะเป็นเมนูชวนน่ารับประทานนะฮะสเต็กปลากระพงให้พูดชื่อเมนูกันสิสเต็กปลากระพงซอสส้มครับฝั่งเทดดี้มาในเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้มอร่อยได้รสชาติส้มและหอมเป็นธรรมชาติมาปะทะกับเมนูโบราณที่หาทานยากอย่างยำส้มโอของคุณนานาศึกครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปลุ้นพร้อมกันเลยครับวันนี้เราจะทำส้มเราอยากที่จะเปิดโปงว่าความส้มมันอร่อยขนาดไหนนะฮะจะใช้งานอะไรว่ามาเลยคืออย่างงี้เดี๋ยวเราจะทำซอสก่อนจะเอาผิวส้มนิดนึงฝากเจ๊หั่นเทดดี้เอาแค่ผิวใช่ป่ะแค่ผิวเลยแค่ผิวเดี๋ยวก่อนนะผมได้ยินว่าส้มในคุณเทดดี้ไปเลือกซื้อมาเองเลยเหรอครับใช่ครับนี่เห็นทีมงานบอกว่าคุณมั่นใจว่านี่คือวัตถุดิบแห่งชัยชนะเลยเหรอหนักมากเลยค่ะมาถึงเสร็จปุ๊บก็พูดว่า Sorry I'm gonna be the winner today มั่นใจขนาดนี้ถ้าแพ้นี่อายก็ตายเลยแล้วผมขอแก้ตัวก่อนได้ไหมครับคือไหนๆคุณก็จะไม่โฟกัสที่การทำอาหารแล้วนะฮะ คือเมื่อวานเราตัดสินใจว่าเราจะทำซอสครีมเลมอนมะนาวทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดดูนะคะเขาลืมแม้กระทั่งวัตถุดิบหลักคือส้มไม่ใช่แล้วตอน2ทุ่มครับคุณอนุกูลมุกศิกาบุญเลิศนะฮะโทรมาหาผมบอกว่าคุณที่นี่ครับมันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นส้มครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ซื้อส้มมาวันนี้เช้าผมเลยไปซื้อส้มมาแค่นั้นเองผมรับผิดชอบแค่นั้นเองใส่นี้พอไหม yes very good very good คือมันง่ายมากๆเมนูนี้บอกเลยว่าแล้วจะชนะเหรอครับเอ้ยผมดูอยู่ก็ไม่เคยทำอะไรยากนี่ก็ง่ายๆแค่เอาเป็ดมาปิ้งแล้วก็ทำมะม่วงแค่นี้หรอทุกทีก็ไม่เคยทำยากครับเชิญครับแต่เทนนั้นเราแพ้นะแต่เทนนั้นเราแพ้นะแต่เทนนั้นเราแพ้นะอ้าวก็ลองดูเติมน้ำมันลงไปเลยไม่โรยแป้งหน่อยจริงๆหรอเชื่อพี่เรียนมาก็คุณเทดดี้ครับครับผมส้มที่เป็นวัตถุดิบหลักของคุณเทดดี้เนี่ยใช้แค่เปลือกเหรอครับนั่นน่ะสิคะคืออย่างนี้นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถพูดให้ทุกคนทำตามได้นะครับแต่ว่าผมจะนำเสนอละกันใช้คำว่านำเสนอนะฮะวันนี้เราเลือกใช้ส้มฟู้ดเบสนะฮะพรีเพรชั่นนะครับช่วยให้ซอสของเรานะฮะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หอมอร่อยยิ่งขึ้นปกติเนี่ยหลายคนกังวลว่าเฮ้ยเราทำครีมเนี่ยแล้วเราใส่อะไรที่มันมีรสชาติเปรี้ยวลงไปมันจะแยกชั้นมันเป็นกรดกับครีมมันแบบไม่ถูกกันถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้แบบซอสของเราสวยงามไม่แล้วแล้วก็รสชาติอร่อยน้ำมันกำลังดีแล้วนะครับเราทิ้งไว้เลยนะครับในส่วนของเนื้อปลานะครับผู้ช่วยก็ดูนะถ้าหนังมันเริ่มกรอบนะฮะก็จัดการระหว่างนี้นะครับเราจะทำซอสแล้วอันนี้แหละคือซุปเปอร์ส้มของเรานะครับส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นนะครับเนเจอร์เทสนะครับเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยหอมหวานแล้วก็เข้มข้นสีส้มสวยงามมากๆนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันสีขาวชวนน่าทานมากเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปคือจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีน้ำสต๊อกไก่มันก็จะเพิ่มรสชาตินิดนึงนะจะแอบชิมใช่ไหมยังไม่ปรุงรสนะแต่อันนี้กลิ่นส้มนี่ออกมานี่
เหมือนส้มทั้งสวนอ่ะโอ้สามโหวตพูดมาเลยสามโหวตนี่คือให้คุณอานาหมดเลยโหไม่รู้จะแพ้ยังไงอ่ะจริงๆมั่นใจเขามั่นใจครับเขามั่นใจจากนั้นอันนี้ผิวส้มนะฮะที่เราขูดไว้ผิวส้มนี่อันนี้ต้องขอชมนะฮะว่าเป็นผู้ช่วยที่รู้งานผิวส้มเนี่ยปกตินี่คุณดูส้มมันจะมีขาวๆตรงนี้ใช่ไหมไม่เอานะเราเอาเฉพาะส้มๆข้างนอกเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยนี่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรเลยเจ้รู้หมดเลยเนี่ยสุดยอดชิมไปชิมมาเดี๋ยวซอสเราหมดในยุ่งเลยนะเนี่ยแม่คุณเท็ดดี้ชิมแค่นี้มันไม่หมดหรอกครับที่เรายังไปชิมของเขาตลอดเลยนะจะผัดซอสดูว่ากรอบขนาดไหนหรือเปล่าหวานหอมด้วยซอสซอสนี่ดิอันนี้คือครีมนะครับพอเราใส่ครีมเข้าไปมันก็จะมีความเข้มข้นด้วยแล้วก็มีรสชาติครีมมี่แล้วถ้าเราไม่ใช้ครีมไม่ใช่อย่างอื่นได้ไหมครับถ้าประแจบางครั้งก็พอได้อยู่คุณเท็ดดี้ก็เลยมาเปลี่ยนสูตรในสคริปต์นี้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนหน้างานค่ะเปลี่ยนหน้างานแล้วถือครีมมาเองเมื่อเช้าอ๋อแล้วก็มีหน้าล่ะครับไอ้ตรงที่แก้เนี่ยยังเป็นตัวหนังสือที่เป็นปากกาเขียนอยู่เลยนะฮะแล้วก็บอกอุ๊ยๆเปล่านะเปล่านะเราดูสูตรเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่อร่อยเราก็เลยเปลี่ยนให้อ๋อเราก็บอกว่าอ้าวไปตลาดทำไมไม่บอกจะฝากซื้อตะไคร้คุณเท็ดดี้เค้าก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะเราชนะบ่อยแล้วให้เค้าชนะบ้างก็ได้แต่ผมว่าเค้าทำขนาดนี้ถ้าเค้ายังไม่ชนะเนี่ยหลอกบอกว่าข้นดูสิเจ้เพิ่งใส่มันยังไม่งวดแต่ว่าต้องบอกว่าขีดส้มนี่คือดีมากเป็นไงครับอร่อยกว่านี้ไม่มีแล้วพูดจริงแล้วเติมทำไมแล้วเติมทำไมอยากให้มันข้นขึ้นอ่ะผิดเหรออ๋อหมดเลยก็ได้ ใส่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นสามสหายในอาหารฝรั่งมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็อโรมาเรียบร้อยมาอันนี้เหมือนมีเด็กทำหกใส่อะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่า fine dining นี่แล้วก็มีส้มซันคิสนะฮะโอ้ส้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะฮะสเต็กปลากระพงซอสส้มครับตบมือสิครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสเต็กปลากระพงซอสส้มจัดเสิร์ฟสไตล์ fine dining ที่เน้นงานอาร์ตเป็นหลักแต่เรื่องรสชาติจะเป็นยังไงห้ามพลาดอะครับเมนูของคุณยำส้มโอส้มโอเนี่ยมีสรรพคุณคือช่วยระบายกรรมการท่านไหนมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปทำงานคิดไว้หน่อยฮะช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูเค้กสปันนมสดมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงกูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเนยสดชนิดเค็มละลายคนด้วยตะกร้อมือเร็วๆให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาเฉพาะไข่แดงและนม UFT รสจืดคนจะเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเฉพาะไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีจนเกิดฟองแล้วเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมเบามือจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตักส่วนผสมไข่แดงลงในส่วนผสมไข่ขาวส่วนที่เหลือแล้วคนตะล่อมจนส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วอบที่อุณหภูมิ320องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีนำเค้กออกจากเตาอบโรยหน้าด้วยชาเขียวชนิดผงตกแต่งด้วยหัวแดงเชื่อมให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูพายส้มมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีในส่วนชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วพักส่วนผสมแป้งประมาณ2ชั่วโมงรีบแป้งพายออกเป็นแผ่นบางกรูลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดแต่งขอบแป้งให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไส้คัสตาร์ดส้ม
ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มไข่แดงนมข้นจืดน้ำและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเจลาตินที่ละลายไว้และวิปปิ้งครีมคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมคัสตาร์ดลงในแป้งพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้าเยลลี่ส้มใส่เจลาตินน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทปักหน้าเยลลี่ส้มราดลงบนหน้าคัสตาร์ดส้มที่ทรงตัวแล้วจากนั้นนำไปแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทั้งหมดทรงตัวดีตกแต่งพายส้มให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูพายส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ